ยังยิ้มสู้แม้ว่างานมาหลายเดือนบ้านสุดหรูนกจอนนี่ท่ามกลางธรรมชาติที่เขาใหญ่เป็นอีกหนึ่งคู่รักนะคะที่ครองรักกันมาอย่างยาวนานสำหรับจอห์นนี่แอนโฟเน่และนกจริยาค่ะในล่าสุดนะคะทั้งคู่ก็ได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวคิดถึงกองละครหลังจากต้องหยุดทำงานหลายเดือนโดยระบุแคปชั่นว่าคิดถึงงานคิดถึงกองถ่ายไม่น่าเชื่อเลยว่าชีวิตจะต้องว่างงานหลายเดือนขนาดนี้ตัวเรายังพอทนแต่เห็นคนที่เดือดร้อนมากมายพยายามยิ้มสู้อยู่แต่เมื่อไหร่แล้วคุณนกก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะที่กำลังซ้อนรถจักรยานยนต์คุณจอห์นนี่พร้อมกับแคปชั่นว่าลุงป้าไปซื้อกับข้าวซึ่งคุณนกนะคะก็ได้มีบ้านพักตากอากาศสุดหรูที่เขาใหญ่ซึ่งพอมีเวลาว่างเจ้าตัวก็จะเดินทางไปพักผ่อนทันทีค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้กรุงเทพนิดเดียวถือว่าเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศและสถานที่ทำงานไปในตัวด้วยค่ะโดยรอบบ้านของคุณนกจริยานะคะเต็มไปด้วยต้นไม้และบรรยากาศที่สดชื่นกลางหุบเขาหลังจากที่คุณนกได้โพสต์รูปไปเพื่อนๆหลายคนที่กดติดตามค่ะต่างเข้ามาชื่นชมแล้วก็เห็นในความสงบนะคะรวมถึงบรรยากาศที่น่าอยู่ของบ้านด้วยล่ะค่ะอิจฉาจริงๆเลยล่ะค่ะ